ปลาทูหายไปไหนอ่ะปลาทูหายไปไหนอ่ะม้าของเราหายไปไหนอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft เอาชีวิตรอด 1.3 ในสบายดีคราฟเซิร์ฟเวอร์ค่ะวันนี้มีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นนั่นก็คือเจ้าปลาทูม้าของเราได้หายไปค่ะอุ้ยริปไทด์ขั้น3แล้วก็ Efficiency ระดับ4ดีมากริปไทด์เป็นหนึ่งในเอนชานที่เราสามารถเอนชานกับสามง่ามหรือว่าไทรเดนได้ค่ะริปไทด์มันเป็นเอนชานที่ว่าถ้าเรายืนอยู่ท่ามกลางฝนตกหรือว่าเรายืนอยู่ในน้ำแล้วเราปลาสามง่ามไปเนาะเราก็จะเทเลพอร์ตไปยังจุดที่สามง่ามถูกปลาไปนั่นเองค่ะโอ้โหดีมากแต่ตอนนี้พี่หมิวไม่มีสามง่ามดังนั้นก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ชึบนี่ปลาทูของเราหายไปอ่ะคือมันหายไปได้ยังไงพี่หมิวก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเนี่ยเห็นไหมคือเราปักเนมแท็กแล้วนะถ้ามันยังอยู่ในนี้แล้วมันอยู่ในสถานะล่องหนน่ะเราก็น่าจะเห็นใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยค่ะไม่มีหายไปไหนจะบอกว่าออกจากนี้ได้ก็ไม่น่าจะใช่นะคือตรงนี้มันก็เป็นประตูกั้นใช่ไหมออกไม่ได้แน่นอนแต่ประตูของเราหายไปแล้วเราคงจะต้องไปจับม้าตัวใหม่มาเอ้ยเสียใจจับยากจังฮึบมาเดี๋ยวไหนโอ้โหยากอ่ะอะไรกันดื้อจังเลยม้าตัวนี้เลือดก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่ามีสกิลที่ค่อนข้างดีในการถีบเราตกโอเคจับมันได้แล้วใส่นี่ไปปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยแหละเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงปลาทูปลาทูมันอยู่นี่ได้ไงลูกว้าวกลับอะไรกันเดี๋ยวนะเราก็จับปลาทูไปแล้วนี่เข้ากรงแล้วทำไมปลาทูกลับมาอยู่ที่เดิมได้อ้าวงงค่ะอย่าบอกนะเราทำกรงไม่ดีปลาทูก็เลยหลุดออกมาได้ไม่น่าจะใช่นะคือปกติอ่ะถ้ามันไม่ยกตัวเองขึ้นอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะออกจากตรงนี้ได้หรอกแต่ปลาทูออกมาได้ยังไงอ่ะโอเคในที่สุดเราก็เจอละปลาทูกลับไปอยู่ที่เดิมเลยมาชึบตอนนี้มาเข้าคอซะดีๆนะอย่าออกนะตัวเองนะเดี๋ยวจะลองอีกรอบนึงค่ะออกได้ไหมเฮ้ยเห็นอนาคตก็หงไม่ได้นี่นึกว่าจะทะลุสแลบได้ถ้าทะลุสแลบได้นี่ก็แบบสุดๆค่ะอยู่ตรงนี้แหละนะเจ้าปลาทูเดี๋ยวไปพาเพื่อนมาอยู่ด้วยโอเคมาละมาเข้าไปนี้เลยชึบวิธีการจับม้าไม่ยากอย่างแรกคือเราก็แค่เอามือเปล่านี่ค่ะไปคลิกขวาที่ม้าเนาะจากนั้นมันก็คือเรากำลังขึ้นขี่ม้าอยู่ทีนี้เราก็ต้องเปล่าให้มันหายพยศนั่นเองก็คือพยายามขึ้นขี่มาเรื่อยๆค่ะจนกว่าม้ามันจะมีแสงฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งเป็นรูปหัวใจออกมานั่นเองทีนี้พอมันมีรูปหัวใจออกมาแล้วใช่ไหมเราก็เอาอันม้าไปใส่ให้มันปุ๊บเราก็สามารถที่จะขึ้นขี่ม้าได้โอเคทีนี้เราอยากจะได้โอเคเนมแท็กมาเลยวิธีหาอันม้าค่ะก็มีหลายวิธีนะแต่วิธีหลักๆที่นิยมใช้กันก็คือหาจากหมู่บ้านวิลเลเจอร์หาจากการแลกจากวิลเลเจอร์ค่ะหรือไม่ก็หาจากฟาร์มตกปลาแน่นอนว่าการหาจากฟาร์มตกปลานี้เป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าเราจะได้อันม้าในจำนวนที่เยอะมากนั่นเองโอเคเนื่องจากมีพี่ชื่อปลาทูดังนั้นตัวนี้ก็จะต้องชื่อปลาทีโอเคเรียบร้อยได้ละมาเอ้ยมันก็ต้องมีปลาวันด้วยสิใช่ต้องมีปลาวันด้วยแต่เดี๋ยวไว้ก่อนปลาวันน่าจะเป็นตัวสีดำที่เราจับเป็นตัวแรกค่ะโอเคปลาทูอันนี้ปลาทีเรียบร้อยได้มากลับมาคืนแล้วอุ้ยดีมากเนื่องจากตอนนี้พี่แท็กแล้วก็พี่นนท์ค่ะวางแผนว่าเราจะเชื่อมบ้านเข้าหากันทางนีเทอร์ก็คือทำทางเดินเข้าหากันนั่นเองก็ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการที่จะเดินทางในนีเทอร์ให้เร็วค่ะเราก็จะต้องอาศัยม้าในการขี่อาศัยรางรถไฟในการเคลื่อนที่หรือไม่ก็อาศัยแพ็คไอซ์ค่ะแล้วก็วางเรือแล้วก็ขี่เรือบนแพ็คไอซ์นั่นเองแต่รู้สึกว่าวิธีที่เร็วที่สุดน่าจะเป็นการขี่เรือบนแพ็คไอซ์ดังนั้นหน้าที่ของพี่หมิวที่พี่หมิวต้องทำก็คือการทำฟาร์มแพ็คไอซ์นั่นเองค่ะคำถามคือทำไมพี่หมิวถึงไม่ทำฟาร์มแพ็คไอซ์แล้วก็คราฟเปลี่ยนเป็นบลูไอซ์เลยคำตอบก็คือว่าบลูไอซ์ค่ะใน Minecraft 1.3 แม้ว่ามันจะเป็นบล็อกที่ลื่นที่สุดก็จริงแต่ว่ามันคราฟยากไหมมันก็คราฟไม่ยากแต่ว่ามันเปลืองค่ะดังนั้นพี่หมิวก็เลยไม่อยากจะคราฟเจ้าบลูไอซ์เท่าไหร่อ่ะคือเราจะต้องใช้ไอซ์ธรรมดาใช่ไหม4อันเพื่อคราฟเป็นแพ็คไอซ์จากนั้นก็เอาแพ็คไอซ์ค่ะ8อันไม่ใช่8สิ9อัน9อันเพื่อคราฟเป็นบลูไอซ์ซึ่งมันเป็นอะไรที่ราคาสูงมากๆค
คือไม่เหมาะอย่างรุนแรงค่ะกับการแบบตอนนี้เพราะว่าเรายังเล่นไม่ได้เท่าไหร่เนาะแต่ถ้าในอนาคตถ้าเราพัฒนาโลกของเราไปเรื่อยๆการหา Blue Eye มาใช้งานจำนวนมากก็น่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายได้ขึ้นโอเคตอนนี้พี่หมิวได้เลือกสถานที่ในบริเวณนี้ในการทำฟาร์มน้ำแข็งการทำฟาร์มน้ำแข็งค่ะเราจะต้องเลือกบริเวณที่เป็นหิมะแล้วก็นั่นแหละมันจะอยู่ในไบโอมเมาน์เทนแน่นอนเราอาจจะไปทำฟาร์มน้ำแข็งที่ไบโอมน้ำแข็งเลยก็ได้แต่ตอนนี้ค่ะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนดังนั้นเนี่ยแหละการหายอดเขาสูงๆมาทำฟาร์มน้ำแข็งก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าขั้นแรกกด F3 ค่ะดูความสูงตอนนี้ความสูงอยู่ที่121แน่นอนว่าเป็นความสูงของยอดเขามันต้องใช้ได้แน่นอนทีนี้จากนั้นเราก็กด F3G ค่ะปุ๊บF3G สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาก็คือจะเป็นช้างบอร์เดอร์ค่ะเราจะเอาช้างบอร์เดอร์นี่แหละในการที่ทำโครงสร้างของฟาร์มน้ำแข็งมันจะได้แบบเป๊ะว่าเราสร้างกี่ช้างอะไรก็ว่าไปน่าจะใช้ได้นะเดี๋ยวนะขอดูก่อนตรงนี้1ช้างโอเคมีหิมะปกคลุมอย่างทั่วถึงตรงนี้ช้างที่2หิมะปกคลุมใช้ได้โอเค1ช้าง2ช้างอยู่ตรงนี้สินะก็2ช้างตอนนี้ถ้าดูจากคร่าวๆเราน่าจะมีพื้นที่ประมาณ4ช้างละแต่ตรงนี้ได้หรือเปล่าอุ๊ยตรงนี้หิมะปกคลุมมั้ยเอ้ยตรงนี้ก็ได้ดังนั้นตรงนี้ค่ะก็น่าจะเป็นฟาร์มน้ำแข็งขนาด 3x3 ชั้นก็คือเป็นฟาร์มน้ำแข็งอย่างง่ายที่ไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ใช่ไม่ต้องใช้อะไรเลยที่ไม่ต้องวางระบบไม่ต้องวางวงจรค่ะก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นทางเลือกที่ดีในการทำฟาร์มน้ำแข็งในช่วงต้นของการเอาชีวิตรอดเนาะด้วยความงกเราจะต้องประหยัดให้ถึงที่สุดชื้นมาเพราะเราจำเป็นที่จะต้องปูพื้นใช่ไหมก่อนที่เราจะเทน้ำลงไปนั่นเองค่ะโอเคมาชื้นเรียบร้อยไม้จำนวนมากอาหารพร้อมไม้พร้อมก็ได้เวลาก่อสร้างแล้วแหละพี่หมิวตั้งใจจะให้มันกินพื้นที่ประมาณ9ชั้นดังนั้นก็ต้องต่อออกมานิดนึงโอเคค่ะระหว่างที่เรากำลังอัดคลิปอยู่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหิมะตกค่ะหิมะนี้ก็คือฝนนั่นเองแต่ก็คือเวลาที่ฝนตกในสถานที่ที่มันแบบสูงๆอะไรอย่างนี้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่มันเป็นเมาน์เทนมันก็จะตกเป็นในรูปแบบของหิมะนั่นเองโอเคแต่ว่าหิมะตกอย่างนี้ก็ดีนะคือเราก็จะได้เช็คเลยค่ะว่าพื้นที่บริเวณไหนบ้างที่มันจะกลายเป็นน้ำแข็งแต่บริเวณไหนบ้างที่มันอาจจะไม่กลายเป็นน้ำแข็งคือตอนแรกพี่หมิวกังวลเรื่องมุมนี้เพราะว่ามุมนี้ค่ะสังเกตเห็นไหมคือมันสุดขอบของเมาน์เทนพอดีอ่ะแต่ว่าจากหิมะตกมาแบบนี้ก็หมายความว่านี่บริเวณทั้งหมดนี้ของเราค่ะมันจะต้องเป็นฟาร์มน้ำแข็งที่สุดยอดแน่นอนเลยถ้าตรงนี้ฝนตกก็หมายความว่าน้ำบริเวณนี้ค่ะจะไม่กลายเป็นน้ำแข็งแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็คือขอบที่เราจะวางน้ำธรรมดานั่นเองนั่นหมายความว่าตรงนี้ก็จะกลายเป็นน้ำแข็งที่ไหนฝนตกได้บนยอดเขาสูงขนาดนี้ที่นั่นจะไม่กลายเป็นน้ำแข็งเราต้องดูดีๆก็คือหิมะที่ตกมาอย่างนี้ค่ะมันก็จะช่วยให้เราเช็คอย่างหนึ่งนะว่าฟาร์มน้ำแข็งของเราจะมีปัญหาหรือเปล่าเมื่อเราวางโอ๊กล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็คือเราตัดสินใจวางเพื่อความสวยงามนั่นเองก็แบบว่าอันที่จริงทำเป็นไม้แพลงเพื่อความประหยัดก็ได้ค่ะแต่ว่าทำเป็นโอ๊กล็อกเพื่อความสวยงามมันก็ทำให้บริเวณฟาร์มน้ำแข็งของเราดูสวยงามขึ้นเนาะก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันเนื่องจากตอนนี้ฝนตกพี่หมิวก็เลยตั้งใจว่าตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดเก็บน้ำอินฟินิตี้ของเรามาได้เวลาแล้วเอาไม้อะไรมาก็ได้เอาไม้นี่แหละค่ะมาเลยก็ขั้นแรกสุดเอาเป็นสแลบดีกว่าเนาะโอเคเป็นสแลบก็ได้มาชึบเอาปุ๊บนี่เปลี่ยนเป็นสปูทสแลบค่ะให้เราเอาสปูทสแลบค่ะมาวางตรงนี้ปุ๊บโดยที่ให้มีช่องว่างเว้นไว้1ช่องตรงนี้เพื่อที่ว่าช่องว่างตรงนี้ค่ะเราก็จะได้เติมน้ำให้กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้นั่นเองมาเลยคือเราจะต้องเปลี่ยนให้2มุมของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราตรงนี้ค่ะกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้ฝนหยุดตกแล้วพอฝนหยุดตกหิมะก็หยุดตกค่ะก็อย่างที่เห็นเลยแต่ถ้าหิมะหยุดตกแบบนี้ก็ดีแล้วนะมาปึ๊บปึ๊บชึบได้แล้วแล้วก็ปุ๊บวางสแลบแล้วก็ลากยาวเลยค่ะโดยธรรมชาติแล้วค่ะน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งก็ต่อเมื่อมันมีมุมมองของท้องฟ้าเนาะในที่นี้ก็คือถ้าเราปิดไว้อย่างนี้ค่ะมันไม่มีมุมมองของท้องฟ้าน้ำในบริเวณนี้ก็จะไม่กลายเป็นน้ำแข็งนั่นเองโอเคชึบโอเคในพื้นที่สูงแบบนี้ปิดมุมมองของท้องฟ้าไว้น้ำตรงนี้จะไม่กลายเป็นน้ำแข็งจากนั้นสิ่งต่อมาที่เราต้องทำก็คือการวางน้ำค่ะแน่นอนว่าในเวอร์ Minecraft เวอร์ชัน 1.3เราไม่ควรวางน้ำผ่านสแลบเพราะเมื่อเราวางน้ำผ่านสแลบปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นน้ำหายไปไหนเอ่ยนี่ไงปุ๊บอ่ะกว่ามันจะโผล่ขึ้นมาได้ดังนั้นค่ะเมื่อเราจะวางน้ำเราก็ควรวางน้ำ
โดยการเล็งที่บล็อกเต็มก็คือบล็อกนอกตรงนี้นั่นเองค่ะเราก็วางน้ำไปจากนั้นนี่เราก็วางแบบนี้เลยแล้วก็เนี่ยค่ะตอนแรกเรามีแค่2ถังใช่ไหมจากนั้นเราก็ตักมาวางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้จนบริเวณพื้นที่ตรงนี้กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้นั่นเองอุ้ยเดี๋ยวน้ำล้นออกมาได้ยังไงแย่ละสิน้ำล้นออกมาแล้วการที่น้ำล้นออกมานี้ได้ค่ะน่าจะเป็นเพราะสแลบอ่ะเนี่ยเป็นเพราะสแลบตรงนี้ทำให้น้ำล้นแบบน้ำไหลข้างล่างสแลบมาแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่มีปัญหาน้ำล้นออกมาก็ไม่มีปัญหาเรียบร้อยนั่นไงมันจะค่อยๆกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้ทั้งหมดโอ้โหใช้ได้เห็นไหมคะค่อยๆไหลไปเรื่อยๆเลยทีนี้พี่มิวรู้สึกสงสัยข้างล่างมันจะต้องมีบริเวณบางส่วนที่น้ำไหลลงไปข้างล่างแน่นอนเลยเห็นไหมมันทะลุสแลบลงมาเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะจัดการให้เรียบร้อยถ้าน้ำทะลุสแลบลงมาอย่างนี้ค่ะพี่มิวคิดว่าเราน่าจะแก้ไขได้โดยการที่เราวางสแลบไว้ตรงนี้เรียบร้อยตรงนี้ยังไม่กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้เพราะว่านี่ไงเจ้าตรงนี้แหละค่ะจากนั้นเนื่องจากมันแข็งก่อนต้องนี่ปุ๊บให้มันกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้ให้เรียบร้อยก่อนนั่นไงค่อยๆกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้เรียบร้อยละใช้ได้ทีนี้ตรงนี้ค่ะขุดออกเลยตอนแรกเราวางไว้ยืนเนาะแล้วก็วางไว้กั้นน้ำด้วยแต่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีรองเท้าที่ Enchanted Spider เราเดินในน้ำลำบากมากดังนั้นมันก็เลยโอ้โหเพิ่งขุดอีกแล้วขวานแรงขวานแรงต่อให้ยังไม่แรงสุดแต่เพียงแค่ว่าพอเวลาที่มันขุดไม้นี่ก็แบบไปอย่างรวดเร็วเลยอ่ะก็คือเราไม่มีรองเท้าที่เอนชันเดฟสไตเดอร์ค่ะทำให้ตอนนี้เราเดินในน้ำช้ามากชึบเราก็ไม่ควรที่จะลงมาเดินในน้ำเนาะยกเว้นแต่ว่าบริเวณพื้นทั้งหมดเนี่ยค่ะกลายเป็นน้ำแข็งละเราก็ค่อยมาเดินในน้ำกันดีกว่าในน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งก็ไม่ถึงเรียกว่าน้ำไหมมันก็เป็นน้ำแข็งใช่ไหมเราก็ค่อยมาเดินตรงนั้นดีกว่าค่ะว้าวนี่เห็นว่าน้ำของเราค่อยๆกลายเป็นน้ำแข็งค่ะทีนี้เนื่องจากว่าบริเวณเนี้ยมันเป็นน้ำแข็งใช่ไหมแล้วน้ำแข็งมันสามารถละลายได้ด้วยแสงสว่างดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือการปกป้องฟาร์มน้ำแข็งของเราไม่ให้มีม็อบเกิดคือแน่นอนว่าการปกป้องเราไม่สามารถปักถอดได้เพราะมันจะทำให้น้ำแข็งละลายเนาะเราต้องนี่ค่ะวางสแลบแบบนี้ชิบก็คือถ้าเราวางสแลบด้านล่างม็อบก็จะเกิดไม่ได้นั่นเองอันนี้คือสแลบด้านล่างชิบสแลบด้านล่างเป็นสแลบที่เราไม่สามารถปักถอดได้ดังนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าใช่หรือเปล่าก็นี่ค่ะเห็นไหมอันนี้สแลบด้านบนสามารถปักถอดได้อันนี้สแลบด้านล่างปักถอดไม่ได้เราก็จะต้องวางสแลบด้านล่างลงไปเพื่อปิดไม่ให้ม็อบเกิดบริเวณนี้ค่ะเพราะว่าเราปักถอดไม่ได้แน่นอนเราก็คงไม่อยากให้ม็อบมันมายุ่งกับฟาร์มน้ำแข็งของเราเนาะเวลาที่เราต้องการมาเก็บเกี่ยวฟาร์มน้ำแข็งอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้มาเก็บเกี่ยวได้อย่างปลอดภัยนั่นเองดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องเซฟฟาร์มน้ำแข็งของเราค่ะจัดไปเลยโอเคพี่หมิวตั้งใจจะทำฟาร์ม FK ตกปลาใกล้ๆจุด FK ฟาร์มน้ำแข็งใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องมีก็คือเบ็ดตกปลาดีๆ Unbreaking ขั้น3รัวขั้น3 Mending แล้วก็ Luck Ability ขั้น3โอเคจัดไป20เลเวลเพื่อขั้นสูงสุดของฟาร์มตกปลาของเราปึ๊บมาฟาร์มตกปลาที่ดีจะต้องมีเบ็ดตกปลาที่ดีเดี๋ยวนะโอ้โหปลาหมึกในเวอร์ชัน Minecraft 1.3 ค่ะมันตายแบบไม่ฉลาดเท่าไหร่อ่ะคือแบบมันตายบ่อยมากค่ะได้เบ็ดตกปลาขั้นสูงสุดมาแล้วอย่างต่อมาที่เราต้องทำก็คือฟาร์มตกปลาสิ่งที่เราต้องมีค่ะต้องมีทิฟไวฟุกต้องมีไอรอนแท็บดอปึ๊บต้องมี1เรสโตนแล้วก็จะต้องมีสตริงเรามีสตริงแล้วแล้วก็ต้องมี1โน้ตบล็อกค่ะโน้ตบล็อกอยู่ไหนเอ่ยที่จริงครับเองก็ได้นะโอเคมาซึบนี่ปรากฏมาโน้ตบล็อกนี่ค่ะต้องมี1โน้ตบล็อกโอเคเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ต้องการน้ำด้วยแต่ว่าเดี๋ยวน้ำเราไปหาข้างบนนั้นดีกว่ามาเลยโอ้โหแถวนี้มืดนิดนึงปักท่อหน่อยจะได้สว่างแล้วม็อบจะได้ไม่เกิดค่ะฟาร์มตกปลานั้นก็ไม่ยากค่ะเราก็แค่วางโน้ตบล็อกตรงนี้แล้วจากนั้นก็ตามด้วยบล็อกอะไรก็ได้ค่ะตรงนี้1ตรงนี้1ปึ๊บแบบนี้ปึ๊บแบบนี้ค่ะจากนั้นตรงนี้ค่ะก็วางด้วยบล็อกอะไรก็ได้แล้วก็ตามด้วยนี่ไอรอนแท็บดอค่ะส่วนตรงนี้นี่คือตรงนี้ก็จะเป็นจุดวางฮอปเปอร์ในการที่เราจะเก็บของนั่นเองเดี๋ยวขุดเอาเจ้าไอรอนแท็บดอออกก่อนค่ะมาโอเคขุดไอรอนแท็บดอออกมาแล้วจากนั้นขุดบล็อกนี้ออกค่ะแล้วตรงนี้ออกด้วยทีนี้เราก็วางเชสปุ๊บเมื่อกี้มีเชส2อันน่าจะร่วงไปข้างล่างอันหนึ่งเนาะโอเคมาปุ๊บเราก็คราฟเชสตัวใหม่มาเลยเราก็เอาเชส2อันวางตรงนี้ค่ะปุ๊บเสร็จเรียบร้อยจากนั้นห
ฮอปเปอร์ที่เรามีใช่ไหมเราก็วางฮอปเปอร์หนึ่งตัวตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ฮอปเปอร์หนึ่งตัวตรงนี้ค่ะกดชิปแล้วก็คลิกขวาวางอ่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็วางไอรอนแท็บดอของเราไว้ตรงนี้ปุ๊บตามด้วยที่ไวฮุกปุ๊บสองข้างแล้วก็ตามด้วยถังน้ำหนึ่งถังแล้วใช้สตริงในการเชื่อมที่ไวฮุกสองอันเข้าด้วยกันจากนั้นวางหนึ่งเรสโตนค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็จะต้องวางบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้หนึ่งปุ๊บปุ๊บตรงนี้หนึ่งแบบนี้อ่ะเรียบร้อยละเวลาที่เราต้องการ AFK ค่ะเราก็นี่มายืนตรงนี้เลยจากนั้นค่ะให้เราเล็งว้าวกลายเป็นน้ำแข็งโอเคถ้ากลายเป็นน้ำแข็งอย่างนี้สิ่งที่ต้องทำแน่นอนเลยหลังคาค่ะคือถ้าเขาจะกลายเป็นน้ำแข็งอย่างนี้นะเราต้องทำหลังคาก่อนไม่ไหวจะเคลียร์ละโอเคทำหลังคาดีกว่าโอเคค่ะเมื่อทำสั่งหลังคาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็มาตรงนี้เลยจึ๊บมานี่ทำให้เป็นน้ำคืนเหมือนเดิมแล้วก็ปุ๊บเชื่อมต่อเรียบร้อยเวลาที่เราจะ FK ค่ะเราจะต้องเล็งเบ็ดที่ระยะประมาณตรงนี้ค่ะเนี่ยบริเวณนี้ที่มันอยู่ขอบตรงนี้นั่นเองทีนี้เราก็กดคลิกขวาค่ะแล้วก็คลิกขวาอีกครั้งนึงจากนั้นก็ดึงสายเมาส์ออกค่ะทีนี้เราก็สามารถ FK ได้เรื่อยๆพอมีปลามากินเบ็ดปุ๊บใช่ไหมเจ้าไอรอนแท็บดอตัวนี้ค่ะก็จะตีขึ้นมานี่ไงแล้วเราก็สามารถ AFK ต่อได้เรื่อยๆโอเคเรียบร้อยแล้วฟาร์มตกปลาของเราของที่ได้ค่ะก็จะมาอยู่ในรังนี้นั่นเองเก็บไว้ที่นี่เลยใช้ได้แล้วแต่รู้สึกตรงนี้ยังไม่ปลอดภัยพี่หมิวจะต้องสร้างบ้านตรงนี้ให้ปลอดภัยขึ้นมานิดนึงค่ะมีทางเดินตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้าแน่นอนมีอะไรวางได้ไหมนะชึบมาตรงนี้สินะได้เลยปึ๊บปึ๊บทำเป็นเสาต้องเสาประมาณสัก3ต้นไม่ใช่3ต้นเสาประมาณสัก3ล็อกค่ะเรียบร้อยจากนั้นตามด้วยผนังปึ๊บผนังยาวๆเลยค่ะตรงนี้ด้วยชึบชึบมันจะต้องมีสแลบด้านบนเนาะเพราะว่าสแลบด้านบนจะทำให้ม็อบไม่เกิดนั่นเองค่ะพี่หมิวพูดย้ำหลายครั้งว่าสแลบด้านบนทำให้ม็อบไม่เกิดคือบางคนอาจจะทราบแล้วค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่ทราบพี่หมิวก็เลยพูดอยู่เรื่อยๆเนาะโอเคมาทีนี้ก็ฟื้นจัดไปเรียบร้อยได้ยังถึงมุมนี้แล้วใช้ได้แล้วลงมา2แล้วก็ปึ๊บวางเป็นโอ๊กอย่างนี้ใช้ได้ทีนี้ก็เหลือประตูทางเข้าแล้วค่ะเราก็วางประตูทางเข้าได้เลยประตูทางเข้าวางตรงนี้ดีกว่าส่วนตรงมุมนี้เหรอปึ๊บปึ๊บนี่เอาให้มันเข้ากันแล้วก็ตามด้วยโอ๊กสแลบปึ๊บปึ๊บส่วนข้างบนนี้ที่เหลืออยู่วางเป็นอะไรก็ได้อ่ะวางเป็นนี้ได้โอเคนี่ก็จะได้เป็นบ้านของเราเรียบร้อยแล้วและเพื่อความปลอดภัยปุ๊บตรงนี้ค่ะเราก็เปลี่ยนให้เป็น pressure pad โอเคเวลาที่เราเข้ามาปุ๊บประตูมันจะได้ปิดเองเลยบ้านของเราก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะบางทีถ้าเรามา FK ฟาร์มตกปลาแล้วเราลืมปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะม็อบอาจจะเดินตามเข้ามาก็ได้ซึ่งจะเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็เหลือการปักท็อตให้สว่างเองมาชึบก็ปักไปตามมุมค่ะตรงไหนที่มันมืดๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปักให้สว่างเลยชึบขอเช็ดอีกหนึ่งกล่องค่ะมาได้แล้วเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เผื่อวันไหนที่เรามาเราไม่มีอาหารกินค่ะก็นี่ให้ได้มีอาหารกินเนาะเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ต้องปักป้ายไว้ค่ะว่าเป็นจุด FK ฟาร์มน้ำแข็งแล้วก็ฟาร์มตกปลาเนาะก็คือที่เดียวได้สองต่อคุ้มค่ามากๆค่ะโอเคก็คือเป็นจุด FK ฟาร์มน้ำแข็งแล้วทีนี้เราก็เขียนว่าโดยการตกปลาไหมหรือว่าโดยฟาร์มตกปลาดีน่าจะเป็นโดยฟาร์มตกปลาค่ะโอเคเรียบร้อยฮะไม่ใช่โดยฟาร์มตกปลาสิจุด AFK ฟาร์มน้ำแข็งแล้วก็บวกฮึบนี่เขียนจะได้พอไหมเอ้ยพอดีนึกว่าจะเขียนไว้พอแล้วตกลงปุ๊บนี่ไงจุด AFK ฟาร์มน้ำแข็งแล้วก็คือไอฟาร์มค่ะแล้วก็จุดบวกกับ AFK ฟาร์มตกปลาได้คุ้มค่า2ต่อ AFK ตรงนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆตรงนี้ก็คือฟาร์มน้ำแข็งของเรานั่นเองมาฮึบโอเคเรียบร้อยนี่ไอฟาร์มของเราเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ค่ะพี่หมิวรู้สึกว่าตรงนี้มันโล่งๆไปนิดหนึ่งเนาะเราก็ควรตกแต่งให้มันสวยงามขึ้นนี่เรามีบันไดเราก็ใช้บันไดตกแต่งก็ได้ค่ะ
เราก็เอาบันไดมาวางแบบนี้เลยปึ๊บไล่ยาวๆมาแบบนี้นี่ใช้ได้เห็นว่าเดี๋ยวนะตรงนี้ไม่เข้ากันโอเคในเมื่อตรงนี้ไม่เข้ากันค่ะเราก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นสแลบแล้วกันใช้ได้เลยแล้วก็อีกแถวนึงค่ะมาตรงนี้มุมนี้ไม่ต้องเพราะมุมนี้ปิดสนิทเรียบร้อยปึ๊บทีนี้ก็มุมนี้ใช้ได้เรียบร้อยแล้วทางขึ้นทางลงของเราทางเดินของเราก็ดูดีมาในระดับหนึ่งเลยปักท็อตด้วยตรงนี้ไม่ต้องปักท็อตก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสแลบด้านล่างดังนั้นม็อบก็เกิดไม่ได้แน่นอนตรงนี้สินะคือทางขึ้นแสนสุดแสนอันตรายของเรามาชึบอ่ะปักไว้ให้พอสว่างค่ะแล้วก็ตรงนี้เราก็อยากจะทำเป็นประตูเนาะอย่างน้อยจะได้เป็นประตูกันไว้สองทางค่ะโอเคตอนนี้พี่แท็กถามค่ะว่าจะนอนไหมแล้วเราก็เอาประตูมาวางตรงนี้ปึ๊บปึ๊บเพื่อความปลอดภัยในสองระดับเข้ามาแล้วก็จะได้ปลอดภัยตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเพื่อความปลอดภัยในสองระดับมาคือมีประตูหนึ่งบานรู้สึกไม่ทันแบบไม่ปลอดภัยต้องมีแบบกั้นไว้เยอะๆค่ะตรงนี้หนึ่งค่ะเรียบร้อยแล้วกั้นสองต่อเข้ามาทางนี้ได้ก็ผ่านประตูบานนี้ไม่ได้หรอกว้าวเป็นไงบ้างฟันน้ำแข็งของเรานี่ก็คือตรงนี้ค่ะเมื่อมันกลายเป็นน้ำแข็งแล้วเนาะปกติในเวอร์ชันอื่นค่ะบริเวณที่เป็นไอบ็อกแบบนี้มอนสเตอร์จะไม่สามารถเกิดได้แต่ 1.3 ไอบ็อกมอนสเตอร์สามารถเกิดได้แล้วดังนั้นตรงนี้จะเต็มไปด้วยมอนสเตอร์แน่นอนเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องวางประตู2ต่อเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะว้าวตอนนี้ฟาร์มน้ำแข็งของเราค่ะกำลังใช้ได้เลยแต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถขุดบล็อกนี้ออกมาได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีเอนชานซิลทันนั่นเองก็คือการที่จะขุดเจ้าบริเวณพื้นน้ำแข็งนี้ค่ะให้ออกมาเป็นบล็อกน้ำแข็งได้เราจะต้องเป็นใช้พิกแอคเนาะที่มีเอนชานซิลทันค่ะไม่อย่างนั้นเห็นไหมเวลาที่เราขุดมันจะแตกแบบนี้ค่ะการหาเอนชานซิลทันเราจะหาได้จากไหนก็คือหาจากการเอนชานที่โตเอนชานก็ได้ค่ะหรือว่าจะหาจากการแลกจากวิลเลจเจอร์ที่เปิดให้แลกเจ้าสมุดซิลทัสก็ได้หรือว่าหาจากฟาร์มตกปลาก็ได้ค่ะแน่นอนว่าถ้าเป็นสไตล์พี่หมิวก็ต้องหาจากฟาร์มตกปลานี่แหละค่ะโอเคตอนนี้เรายังไม่มีเราก็ยังไม่ต้องเก็บเกี่ยวเนาะไม่เป็นไรค่ะแต่ก็ถือว่าสร้างฟาร์มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ